ือฮาภาพอดีตดาราหนุ่มชื่อดังแต่งตัวเต็มยศเข้าสภาวันแรกเป็นอดีตนักแสดงวัยรุ่นชื่อดังที่ตอนนี้ผันตัวมาเล่นการเมืองอีกคนแล้วสำหรับปาล์มวิทวัฒน์นักแสดงซีรีส์วัยเรื่อง Love Sick the Series รักวุ่นวัยรุ่นแสบที่รับบทเป็นเอกล่าสุดปาล์มได้โพสต์ภาพของตัวเองแต่งตัวเต็มยศชุดข้าราชการเข้าสภานำทีมโดยพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลโดยโพสต์นี้ปาล์มได้เขียนข้อความว่าเราคือผู้แทนราษฎรเรามาจากประชาชนรัฐพิธีเปิดประชุมผู้แทนราษฎรวันแรกวิทวัฒน์รายงานตัวครับท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาส่งกำลังใจมากมาย